คุณผู้ชมครับดานงเซก้าเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือการทำแผลล้างแผลจากคุณหมอโต้งคุณหมอพรเทพม้ามณีแพทย์มือหนึ่งประจำสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับซึ่งคุณหมอเองก็สละเวลาส่วนตัวลางานเดินทางมาดูแลนักเตะของเราถึงประเทศจีนเลยทีเดียวเพราะว่าในแคมป์นะครับมีนักเตะหลายต่อหลายคนยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ไม่ว่าจะเป็นกัปตันใหม่พฤพงษ์วงศามาริโอยูรอฟสกี้ที่เจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆโนเซียก้านะครับแล้วก็ยังจะรวมไปถึงพิชิตพงษ์เฉยฉิวผู้เล่นหลายต่อหลายคนมีอาการอ่อนล้านะครับจากการลงทำการแข่งขันที่ค่อนข้างจะถี่นะฮะแต่ว่ามีคุณหมอมาด้วยก็สบายใจไปเปราะหนึ่งครับและนี่คือการล้างแผลนะครับของคุณหมอโต้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผ่าตัดที่เมืองไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเช็คดูอาการกันอีกครั้งหนึ่งที่เมืองจีนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับนักเตะของเรามีสภาพร่างกายที่ดีก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะโดยเฉพาะคุณหมอโต้งคุณหมอพรเทพม้ามณีนะครับที่ปัจจุบันนี้คุณหมอค่อนข้างที่จะอินในฟุตบอลกับสโมสร SCG เมืองทองเด็ดมากๆเลยล่ะครับแม้กระทั่งวันเกิดของตัวเองแท้ๆนะฮะยังตามมาดูแลนักเตะถึงประเทศจีนจนลืมวันเกิดของตัวเองเลยล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับระหว่างที่ดูแลรักษาดาโน่กันอยู่นะฮะกับตันโก้ก็เดินเข้ามาแซวครับไม่เหลือไปต้องลองมาดูก่อนอันนี้เก็บไว้ดีกว่านี่คืออัดวีดีโอใช่ไหมพี่อัดเนี่ยครับดาโน่ผลของการเต็มที่กับฟุตบอลเขาเป็นนักเตะที่อะไรเก็บเป็นมืออาชีพมากถึงนิ้วเขาจะหักจะขาดยังไงเขาต้องมาเพื่อมาดูลูกทีมเพื่อมาดูน้องๆไม่แน่อาจจะเล่นด้วยนะพรุ่งนี้นี่เมื่อเช้าติงปองอย่างนี้เลยท่านี้เลยมืออยู่นี้เลยมืออาชีพมากต้องยอมรับครับพี่หมอผมยอมรับกับน้องผมคนนี้มากใจสุดยอดนะใจให้เลยใจไม่รู้ว่าต่อไปจะฉีดยาแล้วนะเนี่ยมากลับมาเนี่ยมาดูกลับมาจากแอฟริกาเนี่ยมาดูจะเป็นไงเห็นนักโยเป็นอย่างเงี้ยจะทำไงขั้นตอนการเตรียมยาแล้วสัมภาษณ์กันเลยครับพี่เป็นห่วงไงพี่ก็มาดูอะไรบ้างนะโยกลูกถามคำเดียวใครดูแลวันแรกของสายนะครับตัดยังไม่รู้สึกเลยพอเห็นร้องร้องหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการฉีดยาที่บรรเทาอาการเจ็บปวดบริเวณนิ้วของดาโน่เซก้าครับหวาดเสียวมากโยชินแล้วฉีดยานักโยไปฉีดแถวตลาดบ่อยอาการของดาโน่หลังจากที่เดินทางมาถึงเมื่อคืนดาโน่มาถึงตอนสักเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งได้ครับก็มาถึงแล้วก็หิวมาเลยนะฮะก็เลยทานข้าวทานไปเรียบร้อยแล้วก็ทำแผลนะครับแล้วก็เริ่มฉีดยาแก้อักเสบให้นะครับครับเท่าที่เห็นแผลดูเหมือนดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะละแห้งแล้วก็ไม่มีอักเสบนะครับไม่มีการอักเสบแล้วก็ดูไม่บวมด้วยนะครับครับผมดีครับก็หลังจากที่ผ่าตัดมาทุกอย่างดูเรียบร้อยดูดีมากดูดีเป็นตามที่วางแผนไว้ครับครับดาโน่เป็นไงบ้างครับดีขึ้นยังดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วครับตอนที่เจ็บแรกๆตกใจไหมกระดูกมันไม่เคยมีเจ็บแบบนี้บัดเวลาไปที่โรงพยาบาลอ่ะมีก้นมาดูตัวแรงตลอดดีใจมากครับได้ไปเจอกวินอีกรอบใช่ครับเขามีเกณฑ์ที่จะสามารถลงฝึกซ้อมเย็นนี้ได้ไหมครับครับก็เมื่อเช้าก็มีเทรนนิ่งตามปกตินะครับสเตรทชิ่งก็ไม่มีอาการอะไรตอนแรกๆนี่อาจจะยังมีอาการตุบๆตรงๆที่นิ้วมือเวลาที่เราห้อยแขนลงไปเนื่องจากเลือดจะ
ไหลเวียนนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่เมื่อเช้าก็มีน้อยลงเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเย็นนี้ก็คงจะต้องofficial training นะฮะเป็นทางการครับเราจะเห็นว่าสภาพอากาศที่เมืองจีนฝนตกจะมีผลกระทบกับแผนไหมครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปิดเป็นพลาสเตอร์ที่กันความชื้นกันน้ำได้ครับครับไดโน่เล่นไหวไหมครับวันพรุ่งนี้ไม่รู้วันนี้ต้องไปชมดูก่อนก็มาติ่งเนี่ยพี่มองดูตัวเล่นไดโน่ตลอดนะคิดว่าวันนี้ชมนิดนึงถ้าไหวก็เล่นได้เล่นนะครับฝากถึงแฟนคลับที่เป็นห่วงนะครับใช่เขาบอกฟังครับเขาหมดไม่ต้องกลัวมีคนดูตัวเองดานโนตลอดเลยเขาไม่ต้องกลัวดานโนรีบกลับมาเชื่อสมุทรไม่ต้องกลัวครับทำงานที่ดีมากมีคุณหมอคอยดูแลอยู่นะไม่ต้องห่วงทั้งที่จริงเมื่อวานเป็นวันเกิดนะครับก็ยังอุตส่าห์ลางานตามมาที่จีนด้วยก็ลืมเลยครับจำไม่ได้ก็มันเกิดตัวเองก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยเมื่อวานครับคือยังไงฮะทั้งทีมครับก็อวยพรให้ครับก็ลงมาทานข้าวเย็นตามปกติผมว่าก็ที่ทำไมวันนี้แปลกครับก็แม้ดีใจแม้เป็นวันเกิดแต่ก็ยังเลือกที่จะมาอยู่กับทีมในต่างประเทศนะครับครับขอบคุณคุณหมอโต้งมากมากนะคะครับและที่สำคัญนะครับดาโน่นั้นมีพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลจะเป็นใครบ้างนั้นไปถามคุณหมอโต้งดีกว่าครับนอกจากมาทริปนี้นะครับผมก็มีจริงๆแล้วผมมาเป็นแพทย์นะครับก็มีพยาบาลมาด้วยพยาบาลนะต้องทำอะไรบ้างครับพยาบาลนัทโนก็มีหน้าที่ในการจัดยานะครับตามที่แพทย์สั่งแล้วก็มีอาหารนะครับแล้วก็จัดยาตามที่สั่งก่อนอาหารหลังอาหารพวกนี้ครับเป็นหน้าที่ของคิวของนภัทรครับที่ต้องคอยพยาบาลนภัทรต้องคอยเตือนนะฮะเข้าห้องน้ำพาเข้าไหมฮะไม่ครับไม่ต้องไงต้องดีมากเวลาถึงบอกนะก็กินยายาบอกไม่กินแล้วกินเลยหมอสั่งไว้และนี่นะครับคือภาพบรรยากาศอัปเดตอาการบาดเจ็บของดานโนเซกาที่เมืองกวางโจวประเทศจีนไม่แน่นะครับช่วงเย็นวันนี้ถ้าเกิดดานโนซ้อมได้นะฮะวันพรุ่งนี้น่าจะมีชื่อดานโนเซกาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอย่างแน่นอนครับ